นี่คือกองหลังที่เล่นได้แบบทั้งสต็อปเปอร์และสวิปเปอร์เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีทั้งสองข้างมีระยะการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณถามหาอะไรจากกองหลังว่ามันต้องมีคุณสมบัติแบบไหนเมทัลลิกทำได้ทั้งนั้นยอดโค้ชอย่างเดอะสเปเชียลวันนะครับบอกว่านี่คือกองหลังที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องของคาแรคเตอร์ตอนที่เราเจอเขาในนัชชิงชาเลิศ์ยูโรป,ปาลีปปี2017ในมุมมองของผมของมุนโยนะฮะเหมือนกับกองหลังที่อายุ26ปีประมาณนั้น เรากําลังรอให้เขามีประสบการณ์ที่มากขึ้นเพื่อดูว่าเขาจะเป็นกองหลังที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่บนวัย25ปีมันเหมือนเป็นโอกาสอีกครั้งที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกให้กับทุกคนเห็นว่าเขายังเป็นประการหลังชั้นยอดอยู่การได้มาอยู่ในมือของโค้ชคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกันมาที่เคยปลุกปั้นกันมาบางทีมันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดี Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับท่านรัสู่ฟุตบอลิสตานะครับกับผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับในสแตแนทไฮแลนด์ของเราเหมือนเดิมครับณเวลานี้ครับถ้ามองไปที่ตลาดการซื้อขายแล้วก็เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเป็นทีมที่มีการขยับตัวแล้วน่าสนใจและเกินครับซึ่งล่าสุดหนึ่งในคนที่ทําให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นและเกินก็คือแมตช์ไอดอลิกครับประกันหลังวัย25ปีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ จากไบร์มินิคแต่ทุกคนพอจะทราบใช่ไหมครับว่าเดอรลิกนั้นโด่งดังมาตั้งแต่แบบไวยทีนเอทเลยครับแต่การเดินทางของเขาจากอาแจ็กยูเว่มาที่ไบร์มินิกดูเหมือนมันขาดช่วงขาดตอนไปหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของแมใช้เดอร์ลิก ซึ่งอยู่ในมือของเอริกเทนฮากครับกุซูนเก่าที่เคยทำงานร่วมมาที่อาแจกอาร์มสดมน่าสนใจมากๆครับว่าเส้นทางกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วแฟนผีคาดหวังในตัวเขาได้อย่างไรกันบ้างติดตามพีนี่พร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปนะครับในศึกยนะุโรปนดชิงชนะเลิศปี2017ผมว่าน่าจะเป็นแบบบุตรหมายแรกๆแล้วกันครับที่เราพอจะรู้จักชื่อของมชัยเดลิกณเวลานั้นเนี่ยอายุของเขายังไม่เต็ม18ปปีเลยนะครับ แต่ว่าการเล่นผลงานที่ออกมากับอาแจากในศึกยูโรปลาลีกในชิงชาเลิมปี2017ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าจะจบด้วยการเป็นรองแชมป์ก็ตามนะครับเพราะผลงานของเขามันดูไม่เหมือนเด็กดาวรุ่งเลยครับรับผิดชอบในหานะของการเป็นผู้นําเกมรับของอาแจากสั่งการจัดระเบียบยืนตําแหน่งมีสมาธิตัดสินใจทุกสิ่งอย่างมาพร้อมกับรูปร่างที่มันดูน่าสนใจเหลือเกินสูงใหญ่ก้ามเนื้อดี ผลงานก็ออกมาดีหนึ่งคนที่ออกมาชื่นชมในเรื่องนี้คือเอ็ดวินฟานอซาครับณเวลานั้นคือ CEO ของอาแจกครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังครับของกลุ่มบรรดานั้งเตะวันด์คิดในชุดนั้นฟนานอซาบอกว่าเขาเห็นเดลิงเนี่ยเป็นแบบนี้มานานมากแล้วครับคาแรคเตอร์ของเขาเด่นชัดมากตั้งแต่7จ็ดแปดปีที่แล้วด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นก็สักสักสิบขวบอะฮะเห็นแล้วว่าแบบเด็กคนนี้มันมีแววฟนานอซาบอกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากถ้าเทียบกับออออาายุขขงงงเงนเนใรื่ ทันสกติหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาลงเล่นในเกมยูโรปาลีกนัชชิชาเลอร์เนีน่ยณตอนนั้นเนี่ยอายุ18ปีเนี่ยแต่ร่างกายของเขาหรือความคิดของเขาเหมือนกับเด็กหนุ่มอายุ24ปีด้วยซ้ำส่วนในเรื่องของวิธีการเล่นนี่คือกองหลังที่เล่นได้แบบทั้งสต็อปเปอร์และสวีปเปอร์เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีทั้งสองข้างมีระยะการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณถามหาอะไรจากกองหลังว่ามันต้องมีคุณสมบัติแบบไหนมเมทัลลิกทำได้ทั้งนั้นการประทะแย่งบอลภาคอากาศ ภาพพื้นดินการบิ้วอัพจากด้านหลังหรือแม้ทังการเติมขึ้นไปเป็นอาวุธลับในจังหวะการเล่นลูกเสร็จผิดไล่ไปถึงสภาวะของผู้นําที่โดดเด่นเหลือเกินฟานด์ซาทิ้งท้ายประมาณว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะครับขึ้นทีมชุดใหญ่ตอนสักอายุ17ปีแล้วแค่วันแรกผ่านไปทุกคนก็รู้ลเลยรับว่าไม่มีทางที่เขาจะต้องถอยลงไปเล่นในทีมช่วยเชชนอีกแล้วเช่นเดียวกับตัวเขาที่ไม่เคยมองย้อนกลับหลังอีกเลยนี่ผมกําลังพูดถึงเด็กคนหนึ่งที่อายุยังไม่เต็ม18ปีด้วยซ้า ไดคือคําชื่นชมครับซึ่งถ้ามองในสายตาของฟนเดาซาเนี่ยมันจะยิ่งชัดเข้าไปอีกครับกับภาพของประกันหลังดาวรุ่งคนหนึ่งยืนถือโทรโขง่งเป็นตัวแทนของนังเตะปลุกเร้ากองเชียร์หลังจากที่อาจจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรป,ปาลีก2017แม้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นแค่รองแชมป์พ่ายต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในยุคข,ของโชเซ่มูนโยก็ตามแต่เชื่อไหมครับว่าหนึ่งคนที่ออกมาชื่นชมหลังจากจบเกมนั้นก็คือมูนยโยนเนี่ยแหละครับยอดโค้ชอย,อย่างเดอะสเปเชียลวันครับบอกว่านี่คือกองหลังที่มี ความยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องของคาแรคเตอร์ตอนที่เราเจอบเขาในนัดชิงชาเลิศยูโรปาลีกปี2017ในมุมมองของผมของมูรินโญ่นะฮะเหมือนกับกองหลังที่อายุ26ปีประมาณนั้นเรากําลังรอให้เขามีประสบการณ์ที่มากขึ้นเพื่อดูว่าเขาจะเป็นกองหลังที่ดีกว่าน,นี้ได้หรือไม่ซึ่งการเดินทางมันก็เริ่มต้นนั่นแหละครับจากรองแชมป์ยูโรปาลีก2017มาถึงรอบรองชาเลอในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก2019ชนิดที่แบบพลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายมากมาก เพราะพ่ายต่อทนานมอสเปอร์ในรอบรองชนะเลิศและหลังจากนั้นการเดินทางครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นครับซัมเมอร์2019ครับตลึกย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยค่าตัวมหาศาลมากครับ80ล้านยูโรบนวัยเพียงแค่21ปีพร้อมกับความหวังก้อนใหญ่ๆครับว่านี่คือหนึ่งในประกันหลังดาวรุ่งที่ดีสุดคนหนึ่งของลีกยุโรปและเวทีการโชว์นาก็กำลังอ้าแขนต้อนรับเขาณเวลานั้นครับเรามองไปที่ยูเว่ยังมี2พี่ใหญ่ยืน ตระง,งานอยู่ครับจอโจเคอลินีเลอโดโดบนุชีซึ่งมันอาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญครับที่เขาจะก้าวข้ามหรือเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าในแต่ละวันที่มันผ่านพ้นไปนะครับดูว่าผลงานของเดลิกนั้นไม่เป็นอย่างที่หลายๆคนคาดหวังย้ายเข้ามาใหม่ๆไม่กี่เดือนครับก็เป็นช่วงจังหวะที่เคอเรนีนั้นมีการบาดเจ็บพักยาวถึง6เดือนซึ่งในทางกลับกันมันก็ถือว่าเป็นโอกาสข,ของแมตชทายเดลิกครับแต่พอลงเล่นแล้วกลับกลายเป็นว่าบนเหนือน เด็กคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางเวทีใหญ่แล้วยังไม่ได้มีเวลาในช่วงการปรับตัวแต่ว่าต้องลงแล้วผลออกมาคือเต็มไปด้วยความผิดพลาดครับตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับนาโปลีแม้ว่าทีมจะชนะ43แต่มันก็มีผลงานที่มันชัดว่าเขายังมีความกังวลกระโดกกระเดกตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดเท่าไหร่อีกไม่กี่สัปดาห์ถัดมาครับทำเสียจุดโทษในเกมใหญ่ครับที่เจอกับินเตอร์มิลานและอีกครั้งถัดมาเสมอกับเลชเช่หนึ่งหนึ่งเขาก็ทําเสียจุดโทษ เหมือนเดิมไล่มาถึงฟอร์มันย่ำแย่ครับในเกมที่แพ้ต่อลาซซโอสาช่วงต้นเดือนธันวาคมหลังจากนั้นดูเหมือนว่าประตูโอกาสของเขาเริ่มลดน้อยลงครับกลายเป็นว่าเมริเดมิราลครับอีกหนึ่งประกันหลังชาวตุรกีที่เบียดขึ้นมาแย่งตัวจริงได้คราวนี้มันก็เป็นไปอย่างที่หลายๆคนคาดนั่นแหละครับเขาโดนถลม่มโดนวิจารณ์โดนวิพากษ์โดนโจมตีทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งโดนเชิงล้อเลียนด้วยซ้ําว่ายูเว่จ่ายเงิน80ล้านยูโร เพื่อแรกกับนักเตะคนหนึ่งที่พร้อมจะแจกจุดโทษให้กับคู่แข่งทุกสัปดาห์เจ้าตัวก็ยอมรับครับและเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองมากขึ้นณนเวลานั้นเขาไม่ได้อยู่เหนือกว่าคนอื่นอีกแล้วครับความโดดเด่นความเป็นพี่ใหญ่จากแนวรับของอาแจกถูกลบทิ้งไปหมดเลยครับเหลือเพียงแค่แย่งตำแหน่งตัวจริงกลับมาให้ได้เนี่ยยังยากเลยจนฮาร์เซมีนาครับอดีตประการหลังของยูเว่ริกีทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าเมทัลิกประสบปัญหาการปรับตัวในช่วงแรกมากกว่าที่หลายคนคิดซึ่งอย่าลืมนะว่าเขาเพิ่งอายุแค่ยี่สยี่สิบเอ็ดเท่านั้นที่ผมเห็นข้อดีในตัวของเขาก็าคือเขายังมีความมุ่งมั่นมีคาแรคเตอร์ที่ดีพยายามเล่นแบบเต็มที่ใส่สุดตัวแต่สิ่งที่เรามีนะสิ่งที่ยูเว่มีเนี่ยนั่นคือการต้องรักษาผลลัพธ์รักษาผลงานมูลค่าของทีมอะไรต่างๆมนเลยทําให้ความผิดพลาดของเด็กคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเรื่องไม่ปกติของคนอื่น เพราะทุกคนคาดหวังที่จะเห็นเขาในเวอร์ชันที่ไร้ข้อผิดพลาดเรียกว่ารับมือกับแรงกดดันและความคาดหวังอาจจะยากเกินไปจริงๆครับของเด็กวัยนั้นเด็กอยู่กับยูเว่สามซีซั่นครับมีแชมป์กนารโฆษณาหนึ่งครั้งแชมป์โคปาอิตาเลียนหนึ่งครั้งแต่ถ้าเอาแบบลงรายละเอียดว่าผลงานของเขาในเสื้อของทัมมาลายสอบผ่านหรือเปล่าอาจจะต้องคิดกันนานหน่อยและอาจจะเอียงไปทางที่สอบตกด้วยซ้ำสุดท้ายยูนิสก็ตัดสินใจครับว่า เมทเชสตอาจจะไม่ไม่เหมาะกับการฝากความหวังไว้ในอนาคตต่อไปซึ่งณเวลานั้นบาเยอร์มิวนก็เข้ามาครับด้วยความหวังที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับฟุตบอลของบาเยนร์อาจจะรู้เหมาะกว่าหรือเปล่าเซตบอลเข้าทําจากกองหลังบิวอัพขึ้นมาเล่นบอลบนพื้นถ้าเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเทียบกับตอนที่อยู่กับยูนิโตตอนอยู่กับบาเยนก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยที่สุดครับด้วยสไตล์การเล่นของบาเยนมันดูลงล็อกมากกว่าจริงๆในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Bavarian Football Works นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของแฟนบอลพี่เสือนะครับก็ออกมาถกกันในเรื่องนี้แล้วก็มีการประเมินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาใชริกไม่ใช่เป็นนักเตะที่ล้มเหลวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเรื่องสไตล์ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับตัวเดิกมาอยู่กับบาเยนและด้วยประสบการณ์ที่มันมากขึ้นเข้ากับนักเตะ โดยเฉพาะในเรื่องของเชิงแทคติกเชิงของฟุตบอลและด้วยภาษาภาษาดอยช์กับดัชไม่ได้แตกต่างกันมากปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับเพียงแต่ว่าอุปสรรคก้อนใหญ่ๆที่มันขัดขวางอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บครับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับาเยามินิกนะครับเดรลิกได้รับบาดเจ็บไปถึง8ครั้งหลายที่หลายจุดแตกต่างกันไปซึ่งทั้งหมด8ครั้งเนี่ยทำให้เขาพลาดลงสนามไปถึง29เกมและภาพมันชัดที่สุดก็คือซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ2023-24เจ็บถึง4ครั้งครับ และเดลิกพลาดการลงเล่นถึง20เกมเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลก้อนใหญ่ๆครับที่ทําให้บาเยอร์นั้นตัดสินใจปล่อยตัวเดลิกออกมานี่คือทีมของการบราิหารจัดการที่เข้มขน้นเคี้ยวมากครับการมีนักเตะคนหนึ่งที่คุณภาพดีแต่โอกาสการใช้งานไม่สามารถตอบโจทย์ในระยะยาวได้พวกเขาก็พร้อมที่จะพิจารณาครับถ้ามีข้อเสนอที่ดีเข้ามาแต่ามองกลุ่มตัวเลือกณนะตอนนี้นะครับเดยุปาเมกาโนคิมินแจหรือแม้กระทั่ง นักเตะใหม่อย่างฮิโรกิอิโตะไล่ไปถึงเอริกได์มันก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่พอไว้วางใจได้เหนือสิ่งอินใดครับกุลสุขคนใหม่อย่างแวงซองกอบนี ie, ก็เริ่มเปิดเผยครับว่าเม็ดเงินที่ได้จากการขายเมทัลลิกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการถูกแปลงไปเป็นค่าตัวของโจนาธานทาประกันหลังของเลววเซนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพี่เสืออยู่เรื่องนี้ถ้ามองในมุมของแฟนบอลมีหลายคนที่ขัดใจนะครับ ถึงขั้นว่ามีการลงรายชื่อแฟนบอลกว่า70,000คนครับเพื่อคัดค้านการขายนี้ ขณะที่เว็บไซต์เดิมครับ Bavarian Football Works ก็บอกว่าการขายเมทัลเดลิกคือเรื่องไร้สาระที่สุดนักเตะดัชคนนี้คือคนที่เล่นได้สองเสมอที่สุดของเราในช่วงสองซีซั่นที่ผ่านมาและเขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ซ้ําการปล่อยเดลิกจะส่งผลแน่ทั้งในแง่ของคุณภาพเกมรับและการเสียนักเตะที่มีสภาวะผู้นาการมัวที่กลัวจะขาดทุนจนต้องขายนักเตะอายุน้อยที่เล่นได้ดีแบบนี้คือเรื่องของทีมเล็กๆเขาทากันไม่สมกับเป็นทีมของเราเลยนั่นคือมุมมองของแฟนบอลนะครับจาก Bavarian Football Works ซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขากลับมาเจอกับเอริกเซนท้าอีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดมูลค่าจบลงที่42ล้านยูโรครับซึ่งถือว่าทางบายบร์นั้นขาดทุนไม่น้อยครับแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทุกๆฝ่ายสิ่งที่น่าสนใจมากน้อยก็คือบนวัย25ปีมันเหมือนเป็นโอกาสอีกครั้งที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกให้กับทุกคนเห็นว่าเขายังเป็นประการหลังชั้นยอดอยู่ ต่อให้จะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักหลังจากที่ออกจากอาจจกมาทั้งในชุดของยูเวนตุสทั้งในชุดของไบรอนรวมถึงอาการบาดเจ็บที่ถูกตั้งคําถามอยู่เรื่อยๆซึ่งทุกคนสามารถคิดได้หมดเลยครับแต่การได้มาอยู่ในมือของโค้ชคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกันมาที่เคยปลุกปั้นกันมาบางทีมันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับถ้าเรามองสถานการณ์ณปัจจุบันเซอร์ฮาฟของปีศาจแดงก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่โดยเฉพาะนักเตะใหม่อย่าง เลนิเยโรที่มีการบาดเจ็บพักยาไปถึง3เดือนเพราะฉะนั้นตัวหลักจริงๆเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเพียงแค่ลิซานโดมาติเนสที่เหลืออยู่แฮร์รี่แมกควายวิกเตอร์ลินเดเลฟโจนา์ดเอเวมนมันมันมีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายตลอดเลยครับทั้งเรื่องของผลงานเรื่องความสม่ำเสมอหรือเรื่องของสภาพร่างกายถ้าหากเดลิตเข้ามาแล้วอยู่ในสภาพที่พร้อมเขาน่าจะเป็นตัวเลือกแรกในช่วงต้นฤดูกาลครับที่ยืนคู่กับลิซานโดมาติเนสซึ่ง มันคือแพ็กเกจที่รู้จักฟุตบอลของอริคเันฮากอยู่แล้วเพราะทั้งคู่เคยทํางานร่วมกับเซนฮากสมัยที่อยู่กับอาแจากอัมสเตอร์ดัมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมนี้ครับบางทีเรื่องของการปรับตัวเรื่องของเชิงฟุตบอลเรื่องของความเข้าใจเกมเข้าใจแทคนิคอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะมีพื้นฐานกันอยู่แล้วครับแต่เรื่องของผลลัพธ์ค่อยว่ากันในสนามเพราะถ้าเรามองที่คุณสมบัติแล้วก็ย้อนกลับไปที่คําพูดของเอมินฟนานตาซานั่นแหละครับ ถ้าคุณอยากจะพูดถึงประกรันหลังชั้นยอดสักคนหนึ่งอะไรที่ควรต้องมีบ้างเมทเทลิกมีครบกับรูปร่างพลังงานการประทะเล่นบอลบนพื้นหรือบนอากาศหรือการเซตอัพบอลจากด้านหลังขึ้นมาสภาวะความเป็นผู้นําการเป็นตัวเลือกในจังหวะโจมตีลูกเซตพีดมีครบหมดครับเพียงแต่ว่าไอคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันจะผสมผสานกลมกล่อมได้ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าอันนั้นแหละครับที่หลายๆคนรอคอยอยู่ แต่อีน้อยที่สุดครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเมื่อกลับมาอยู่ในมือของเอริกเทนฮาร์กและ้าได้เล่นคู่กับลิซันโดมาตินสจริงๆแล้วก็ผมว่ามันก็พอจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งครับส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับผลงานในสนามนั่นแหละครับมันจะมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างหนึ่งในด่านทดสอบสมัยนัคือสภาพร่างกายของเขาน้่นแหละครับจะยืนระยะได้ไหมสอบเสมอได้ดีแค่ไหนแล้วจะทําให้ทีมนั้นมีความนิ่งขึ้นในตำแหน่งเซน,นร์ฮาฟอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้หรือเปล่ารอลุ้นรอติดตาม ไปพร้อมๆกันนะครับเอามาฝากแฟนผีแล้วกันครับคาดหวังอย่างไรบ้างกับไปใช้โรเลิกลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ